จงก็ต้องบอกว่าณวันนี้เจงกับมิกก็คือห่างกันแล้วไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราคือทีมเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกเอาจริงนะคือที่ผ่านมาเจนไม่อยากจะพูดเพราะว่าเจนก็จะรู้สึกว่าด้วยความที่เจนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ลูกสาวอะไรเงี้ยเจนอาจจะแคร์ความรู้สึกของโนล่ามากที่สุดคือถามว่าเจนอะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าเป็นอะไรยังไงขนาดไหนอะเจนจะรู้สึกว่าเจนอยากจะเก็บพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้ลูกสาวจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมามีอย่างนี้ทำไมอย่างนี้หรือว่าทำไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้คือเจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้โตมากับสิ่งที่แบบอะไรที่มันรายล้อมเขาหรือว่าไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆโดยเฉพาะเรื่องrelationship ของพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะไปอยู่เนี่ยอย่างวันเนี้ยเจนพูดมันก็จะไปอยู่ใน Google มันก็จะไปอยู่ในแบบอะไรที่แบบคุณแม่พูดไปแต่ถ้าถามว่าแบบตัวเจนอย่างเงี้ยเจนก็ต้องบอกว่าณวันเนี้ยเจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันทําหน้าที่เจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะก็อย่างเงี้ยผมว่าไปต่างประเทศก็ยังไปใช่เพราะว่าเราต่างคนก็คือจริงๆต้องบอกวันนี้เราคือทีมเราคือทีมเวิร์คเราต้องทำทุกอย่างให้ลูกเราต้องทำให้ลูกมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกและเจนว่าเรื่องของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเจนเนี่ยถ้าอย่างเดือนนี้มี31วันเจนนี่ทำงาน30วันแล้วค่ะเจนไม่มีเวลามานั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเจนจะต้องแบบนู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยคือเจนทำงานเยอะจริงๆแล้วเจนก็แทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวค่ะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างพี่เลี้ยงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกลับบ้านดึกขนาดไหนเจนก็ต้องกลับมานอนกับลูกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับความรับผิดชอบเจนค่อนข้างที่จะเยอะทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยทำรายการด้วยทำนู่นทำนี่มันเหมือนเจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่พอสมควรกว่าจะตกตะกอนเป็นหมู่บ้านที่ตัดสินใจว่าเราจะห่างกันมันผ่านกระบวนการความคิดนี้มานานไหมคะเจนนานค่ะเจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วแล้วที่เกิดขึ้นที่แบบความห่างนี่ก็คือนานแล้วด้วยใช่ค่ะแล้วจริงๆจะจัดการความรู้สึกตัวเองไงถ้ายังไม่นับเรื่องลูกคือเจนจะรู้สึกว่าพอเจนไม่มีความสุขพอเจนถูกเจนจะแบบเหมือนเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจอ่ะแม้แต่พี่ๆเองเจนก็จะไม่ค่อยโชว์เจนจะชอบเล่นตลกเพราะเจนรู้สึกว่าเหมือนแบบเจนโตมากับความเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทุกข์หรือว่าเจนอยากจะร้องไห้ขนาดไหนเจนก็จะยิ้มแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดที่เจนรู้สึกว่าเออเจนทําได้อะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแบบคือเราก็จะไม่แบบจะไม่โกหกกับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเซฟหัวใจเขาให้ได้มากที่สุดด้วยการที่เฮ้ยแดดดี้ยุ่งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันคือเราก็จะอ้อมไปมากกว่าที่เราจะต้องมาทำร้ายจิตใจเด็กคนนึงโดยเฉพาะแบบเขาเป็นลูกเราอะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทพ่อแม่หลายคนก็ชื่นชมว่าทั้งคู่ทำได้เต็มร้อยเต็มที่แบบไม่ขาดใช่ก็คืออย่างที่เจนบอกคือเราเป็นทีมอะอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับโนล่าเราก็ต้องทำตรงนั้นถึงแม้ว่าจะเราสองคนจะเจ็บแค่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนขออนุญาตค่ะในล่าสุดก็มีเปิดหย่อนนิทานทำไม้อะไรนะคะหย่อนนิทานทำไม้เป็นเจ้าหญิงลูกเจี๊ยบจริงๆเจนก็เห็นหย่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่อันนี้เขาถึงขั้นบอกว่าเตรียมที่จะถึงไปขั้นแบบเปิดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะเตรียมประหยาเจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้นที่โนล่าละกันเนอะเพราะว่าเจนรู้สึกว่าตรงนั้นอะต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนรู้สึกว่าอย่าให้มันมีคำจำกัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมมามีต้องแบบมีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเจนว่าสิ่งที่เจนพูดไปมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนนี่ด้วยอะค่ะก็เจนเนี่ยทำงานเยอะคือต้องพูดว่าเจนแทบจะ24ชั่วโมงค่ะ
บางทีเจนทำงานกลับมาเที่ยงคืนเจนก็จะให้อย่างเจนไม่มีพี่เลี้ยงเลย 100% ตั้งแต่โนล่าเกิดเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่โนล่าไปโรงเรียนก็คือให้คุณมิกไปส่งแล้วก็ช่วงไหนที่โนล่าเลิกเรียนก็คือให้คุณมิกไปรับเพราะเจนอยู่ในรายการหรือว่าเจนต้องทำงานอย่างอื่นด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าในพาร์ทที่ต้องไปแฟมิลี่ที่แบบต้องมีพ่อแม่แล้วก็ลูกอะไรแบบอย่างนี้มันต้องวางแผนเจนก็ชวนเจนก็จะชวนบอกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแบบลูกเขาก็จะชอบเขาก็จะแฮปปี้ที่แบบเอ้ยมามีแดดดีอะไรอย่างเงี้ยเจนถึงบอกว่าการเป็นทีมเวิร์คของครอบครัวมันคือสิ่งที่แข็งแรงแล้วก็มันคือสิ่งที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องช่วยๆกันด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบมีคนเดียวหรือเจนคนเดียวอะไรเงี้ยคือเจนต้องบอกว่าทุกคนเห็นในไอจีอ่ะมันคือพาร์ทที่เจนสวยงามมันคือพาร์ทที่แบบเอ้ยเจนทำงานเจนคือไม่ได้มีเวลามานั่งแบบตัดต่อทำคอนเทนต์หรืออะไรกับลูกทั้งๆที่เจนคือหันหลังคือยืนรีดผ้าอยู่คือหรืออะไรเงี้ยคนก็จะแบบเอ้ยทำไมมิ้งแบบนู่นนั่นนี่คนเดียวคือเจนอ่ะหัวฟูอยู่เป็นคนใช้อยู่ข้างหลังคือเจนต้องบอกว่าเจนทำงานหนักมาเป็นปีแล้วค่ะแล้วเจนไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าแบบคนเราไม่มีใครอยากเจ็บถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแบบมายืนอยู่จุดตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบเลือกวันที่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้เจนต้องเลือกความสุขให้กับโนล่าเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจของเราว่าแบบวันนี้เราคือจุดตรงไหนที่เจนเนี่ยยืนและแฮปปี้ที่สุดถ้าวันนี้เจนยังสามารถที่จะส่งรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้หรือว่าคนดูได้เจนจะทำเพราะเจนเกิดมากับตรงนี้จริงๆมีกำลังใจอย่างเดียวเราคือน้องใช่ค่ะมันค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเจนทำใจแล้วแล้ววันนี้เจนคิดแล้วที่เจนจะมาบอกพี่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยเจนขอบคุณเลยนะ